สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Inspiration Thailand Channel นะคะวันนี้จะมาเล่มหนังสือเล่มใหม่ที่เพิ่งได้ซื้อมานะคะรีวิวหนังสือกด30ข้อเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ชนะนะคะแปลจากภาษาเยอรมันเขียนโดยคุณโบโดชาเฟอร์นะคะแปลและเรียบเรียงโดยคุณเจนเจราเสรีโยธินบรรณาธิการคุณสมชัยเบนจามิตรจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บีมีเดียแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทซีเอ็ดนะคะราคา199บาทคำนำเขาบอกว่าไอน์สไตน์เคยบอกไว้ว่าเด็กทุกคนล้วนซ่อนอัจฉริยภาพไว้ไม่มีใครมีสิทธิ์บอกคนอื่นว่าคุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้และไม่ควรพูดแบบนั้นกับตัวเองด้วยนะคะความจริง3อย่างจากหนังสือเล่มนี้ที่คุณจะได้รับนะคะอันดับแรกโกรธมันอาจจะดูขัดแย้งกันเพราะว่าชีวิตเราล้วนเต็มไปด้วยความขัดแย้งและดูเหมือนว่ามันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของพาร์ทใหญ่ทั้งหมดโกรธข้อที่2คือคำพูดอาจจะซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าแต่ละกฎนั้นมันก็ได้เชื่อมโยงกันเองนะคะอันดับที่3มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรามีอำนาจพอจะทำมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากโชคเสมอไปนะคะหลายคนชอบมองตัวเองเป็นเหยื่อจะได้มีข้ออ้างแต่ความจริงแล้วเรามีทางเลือกเสมอมันขึ้นกับเราจะเปลี่ยนสถานการณ์มันอย่างไรทุกคนมีโอกาสเป็นผู้ชนะนะคะกฎนี้มีทั้งหมด30ข้อนะคะวันนี้เราก็จะย่อกฎย่อยๆมาให้เพื่อนๆได้นะคะคร่าวๆเดี๋ยวจะมีการรีวิวต่อนะคะบทที่1บทที่6คือ1ต้องตัดสินใจ2เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา3ใช้วันนี้อย่างรู้คุณค่า4จดจ่อกับกิจกรรมที่สร้างรายได้5จงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และ6ลงมือทำไปเลยนะคะแล้วพบกันต่อไปในบทที่1นะคะสวัสดีค่ะ